เราก็มาอยู่กับเจ้ากระเบนนะครับอาวันยามาฮ่าอาวันนะครับไปขโมยอาวันเข้ามาเนี่ยไปลุยดีกว่าเนี่ยท่อเดิมนะครับไปฮะคัดจะสูงนิดนึงโหติดจริงสุดมันก็สูงนะอาวันนะฮะตอนนี้ก็ขับมาสักระยะแล้วความร้อนเริ่มมาเยือนนะครับร้อนมากอาวันตอนนี้โคตรร้อนเลยร้อนช่วงนี้นะฮะมันร้อนมากเลยตอนนี้ก็แบบโอ้โหมันร้อนกว่าเอสพันอีกนะมันแรงขับสนุกอ่ะขับยังไงก็สนุกอ่ะอาวันไม่ได้อวยนะอ่ะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าอาวันเนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกมากเซอร์วิสก็ถูกนะครับไม่แพงเหมือน S1000 เลยระบบเบรกก็ก็โอเคครับก็สวัสดีครับกับพวกกับช่อง TNT Rider นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้ากระเบนนะครับอาวันยามาฮ่าอาวันนะครับไปขโมยอาวันเข้ามาเนี่ย ขโมยอาวันมาเราจะขับอาวันวันนี้เดี๋ยวจะไปลุยเส้นเกษตรน้องมินนะครับก็ขโมยอาวันออกมา ไปลุยดีกว่าเห็นไหมท่อเดิมนะครับไปฮะคัดจะสูงนิดนึงไปแข่งชิปเตอร์นุ่มมากเฮ้ยมันขับสนุกกว่าเอทันนะเพราะว่ามันได้รอบต้นหว่างอะต้นมันจัดกว่านะครับคือเปิดมันอย่างว่าตามสไตล์เครื่องคอสเพนอะเปิดแบบพุ่งเลยนะครับจะค่อนข้างจี๊ดกว่า S1000 แต่ได้มันไม่มีท่อไงรถยังท่อเดิมอยู่เฮ้ยรถติดว่ะมุดได้ไหมทับกระจกทับกระจกครับตามสไตล์เราสายมุดหีนี่ตัวพันพันครับมุดสบายเห็นป่ะแต่คัดมันลึกไปนิดนึงว่ะยังไม่ได้ตั้งนะครับจึ๊บเห็นไหมจึ๊บจึ๊บจึ๊บเดี๋ยวขอหมุนแป๊บนึงคัดมันลึกไปหน่อยโอ้โหติดโอ้โหรถโหติดจริงสุดมันก็สูงนะอาวันนะฮะแล้วมันช่วงมันแคบมุดได้ไหมมุดได้ไหมคิดว่าไปได้ไหมเฮ้ยได้เฮ้ยไปได้นะฮะโอ้โหแต่อันนี้ไปมันต้องไปตั้งคัดใหม่ก่อนมันลึกผมปล่อยเกือบสุดอะนะเดี๋ยวขอตั้งก่อนเดี๋ยวขอได้จอดก่อนนะจะได้ตั้ง
รู้สึกเหนื่อยเดี๋ยวขอหมุนคัดก่อนแต่อาวันเป็นรถที่ขับสนุกนะคือผมยังอยากได้อยู่เลยนะโอ้โหลึกมากคัดสูงจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตไปจอดด้านหน้าเพื่อตั้งคัดก่อนนะฮะไม่งั้นมันขับไม่สนุกนะเราไม่ชินกับคัทไงดึงจริงๆเลยอาวันเนี่ยเครื่องคอสเพนหน้านี่แบบไอ้นี่หน้าสายนะมันเบามันแรงอะหน้าจะยกอย่างเดียวเพราะผมเปิดโหมด A ละแรงสุดแล้วนะไปคือมันแรงนะคือผมยังอยากได้คือความจี๊ดอะระหว่าง S1 กับ R1 เนี่ยผมยังไงผมก็ให้ R1 นะจี๊ดกว่าขับสนุกกว่าชิปเตอร์เขาก็แบบสมูทกว่านะเพราะว่าอย่างว่าด้วยความที่ตีเขาใหม่กว่าแค่ไม่รู้สึกเลยต่อเกียร์จังหวะต่อเกียร์แต่รถที่ขับสนุกแต่วนกลับแล้วพาไปลุยรถติดกันเขาบอกว่าตัวพันเนี่ยมุดรถติดไหวไหมก็เดี๋ยวผมจะเอามามุดให้ดูแล้วกันนะครับแคบเว้ยเข้าช่องผิดชีวิตเปลี่ยนเลยมันฮะขับมันบอกเลยเอาวันเนี่ยคืออย่างว่าเอาวันอ่ะมันเป็นรถในฝันของผมนะครับรถในฝันของผมเลยแหละคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะเล่น S1 นะซื้อ S1 อ่ะคือผมก็มีความฝันที่อยากได้เอาวันนะเพราะว่าเอาวันเนี่ยเป็นรถคันแรกที่จุดประกายความฝันผมเลยนะนะครับเพราะว่าผมชอบตอนนั้นอ่ะมันจะเป็น4สูบเรียงเครื่อง4สูบเรียงนะครับผมปี07นี่แหละก็ผมชอบมากเลยตอนนั้นก็ฝันว่าฝันเฮ้ยพูดอะไรวะตื่นเต้นจัดฝันว่าสักวันเราจะต้องมีให้ได้นะครับก็พอเรามีกำลังที่จะซื้อพอเอาจริงๆเอา S1000 นะครับก็ไปลองอีกรอบหนึ่งนะครับ
ก็รอไฟเขียวก่อนเลยรถติดไปตอนนี้ก็ขับมาสักระยะแล้วความร้อนเริ่มมาเยือนนะครับร้อนมากอาวันตอนนี้โคตรร้อนเลยร้อนช่วงนี้นะฮะมันร้อนมากเลยตอนนี้ก็แบบโอ้โหมันร้อนกว่าเอทันอีกนะคือขนาดผมใส่กางเกงยีนนะแต่แบบรู้สึกว่าร้อนแสบเลยก็ยังคิดอยู่ถ้าสมมติว่าขับตอนกลางวันร้อนๆกว่านี้มันจะขนาดไหนนะครับไปเขียวไปร้อนมากจริงๆได้เพิ่มอ่ะไม่อยากขายเอสพันแต่อยากได้เพิ่มพอกได้ผมบอกในไลฟ์สดหลายๆครั้งแล้วนะในไลฟ์สด TikTok ผมอ่ะนะหรือว่าผมไปพูดที่ไหนก็แล้วแต่นะผมจะพูดตลอดว่าผมไม่อยากได้อาวันเพิ่มนะครับถ้าผมมีกำลังเนี่ยผมจะอยากได้อาวันเพิ่มเพราะอะไรเพราะมันสนุกมากรถที่ขับสนุกมากจริงอาวันเนี่ยมันแบบเขาเรียกอะไรจี๊ดดีนะมันแบบตรวจอ่ะตรวจมากแต่อย่าง S1 ผมมันจะแบบตามสไตล์ที่สูบเรียงอ่ะมันจะค่อนข้างรอกว่านะครับแต่เนี่ยแต่เครื่องฟอร์สเซนเนี่ยเครื่องแค่เปิดคันเร่งมุนก็พร้อมมุ่งทะยานแล้วฮะไม่แรงอยากได้ไม่ว่าจะเปิดในช่วงจังหวะเกียร์ไหนก็แล้วแต่นะมันมาตามมือเราเลยอ่ะอาวันอ่ะนะผมไม่ได้พูดป้ายยานะแต่ว่าผมพูดแค่ว่าสำหรับตัวผมเองอ่ะผมคนขับ S1000 อยู่เนี่ยผมยังชอบเลยอ่ะผมยังชอบอาวันเลยนะครับแบรนด์ยามาไม่ทำให้คุณผิดหวังนะครับขับสนุกจริงแหมแต่ถ้าแบบรถคันนี้เปลี่ยนท่อไปแล้วน่าจะเสียงเชี่ยวกว่านี้นะไม่เป็นไรครับแค่ท่อเดิมนี่ก็ยังเชี่ยวแล้วก็ร้อนใส่โหเส้นกับนวมินเอ้ยกระสิทธิ์นะบึงนวมินตู้ผิดโอ้โหแต่ผมก็จะพูดตลอดว่าอาวันกับเซเล็กซิตเนี่ยอันไหนขับยากกว่าเพราะผมโหเซเล็กซิตนะขับยากที่สุดแล้วอาวันขับง่ายอยู่นะแต่ขับยากกว่าเอสพันหน่อยไปพูดยาวๆเลยคือแบบแต่ว่าความร้อนเนี่ยคือมันร้อนจริงๆนะเอาวันอ่ะสนุกอะขับยังไงก็สนุกอะอาวันไม่ได้อวยนะพูดจริงเบรกเขาก็หนึบนะ
แต่ถ้าอยากสุดต้องไป R1M อ่ะชิปดาวเขาก็สมูทจริงๆเห็นไหมใครเนี่ยจะมาซื้อผ่านใต้อาวันนะอยากได้เว้ยอยากได้ไปคลิปน่าจะยาวเกินไปแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวก็ต้องขอปิดคลิปแล้วล่ะนะเดี๋ยวเอารถไปคืนเขาก่อนขโมยมาขับโหลมขโมยมาขับนานแล้วไปเปิดเป็นมาจริงๆสรุปเลยนะครับอาวันเป็นรถที่แบบดีมากดีมากเซอร์วิสก็ถูกไม่แพงเหมือน S1000ผมโคตรเล้าใจเลยว่ะแล้วขับสนุกด้วยเพราะเป็นเครื่องคอสเตนนะฮะได้รอบต้นจัดมากอาวันเนี่ยตามสไตล์เครื่องที่ลูกสูบเขาจุดระเบิดไปพร้อมกันนะฮะมันก็แบบเหมือนกับเครื่องแย่งกันจุดระเบิดนะมันก็เลยแบบได้รอบที่ต้นที่จัดนะครับก็เดี๋ยวขอจอดรถก่อนนะครับสรุปเลยแล้วกันไปขอจอดละไม่ชินกับเกียร์รีเวิร์สไงโอ้ยเดี๋ยวก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่า R1 เนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกมากเซอร์วิสก็ถูกนะครับไม่แพงเหมือน S1000 เลยระบบเบรกก็ดีนะครับชิฟเตอร์ชิปอัพชิปดาวน์เนี่ยสมูทนุ่มนวลนะครับแล้วก็ขับสนุกความสนุกนี้ให้เลยผมให้เลยให้สุดยอดมากนะครับความสนุกขับสนุกมากแล้วก็ถ้าเปลี่ยนท่อเนี่ยเสียงโคตรเท่เลยนะครับสำหรับ R1 นะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง TNT Rider เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะก็ถ้าใครอยากดูคลิปคันไหนอีกเดี๋ยวผมจะไปแอบขโมยมาขับนะครับเอาไปลุยๆรถนะฮะลุยรถติดแล้วก็เอาไปซัดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆรักทุกคนเหมือนเดิมครับแฮ่ไป